เอาละครับเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวไปนั่งปรึกษาหารือกับผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.เรื่องเปิดกรุงเทพที่จะเปิดกรุงเทพในวันที่1ตุลาคมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกผลึกอย่างไรมีบทสรุปหรือไม่ต้องไปคุยกับท่านรัฐมนตรีเองนะคะไปกันที่รัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะท่านรัฐมนตรีเมื่อวานไปนั่งคุยกับผู้ว่าอัศวินตกผลึกไหมครับตกผลึกกันอย่างไรครับบทสรุปจากการที่ได้หารือกับทางท่านผู้ว่าอัศวินและก็ทีมงานทางสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครครับครับก็มีการตกผลึกว่าของกรุงเทพมหานครเนี่ยสำหรับเข็มที่1เกินกว่า 70% ไปแล้วนะครับครับและสำหรับเข็มที่2ขณะนี้เนี่ยถึงวันนี้นะฮะประมาณสัก 38% ครับซึ่งก็ยังห่างจาก 70% อีกประมาณ 32% นะครับครับซึ่งตรงนี้ในความเห็นของผู้ว่าแล้วก็ทีมงานทางสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครก็คิดว่าครับในวันที่1ตุลาคมคาดว่าน่าจะทำการฉีดวัคซีนให้โดสที่2ให้กับชาวกรุงเทพไม่ทันขอเลื่อนว่าเป็นไปได้ขอวันที่15ตุลาคมคและขอเปิดกรุงเทพในเวลาเดียวกันทุกเขตทุกทั่วกรุงเทพเลยครับอ๋อครับเปิดพร้อมกันละจะเปิดกี่เขตก็แล้วแต่ให้เปิดพร้อมๆกันไปเลยนะฮะจะได้จบโอเคครับแต่คราวนี้เงื่อนไขสำคัญในการเปิดกรุงเทพก็คือจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มเป็นจำนวนไม่น้อยตาไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรตามทะเบียนราษฎรใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับผมยึดทะเบียนราษฎรไม่นับรวมประชากรแฝงด้วยนะฮะครับผมในความเป็นจริงประชากรแฝงเนี่ยมันมากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎรนี่ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-5 เท่าตัวแล้วนะตกลง 70% ของทะเบียนราษฎรก็แล้วกันประมาณนี้นะฮะครับผมโอเคทางมีข้อแม้อีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับบุคลากรที่ให้การบริการไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมพนักงานร้านอาหารหรือแม้กระทั่งพนักงานขับรถรับจ้างไม่ว่าแท็กซี่หรือรถทัวร์หรือนักพุทธเทศเหล่านี้ต้องได้รับวัคซีน 100% ครับอ๋อต้องได้รับวัคซีน 100% อือวิใช่ครับ 100% ในลองอธิบายให้ชัดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสิครับสมมติว่าในร้านอาหาร1ร้านเด็กเสิร์ฟจะต้องฉีดครบ 100% ทีมครัวจะต้องฉีด 100% อันนี้เข้าใจได้แต่ทีนี้แท็กซี่รถเรือพวกนี้ต้องฉีด 100% มันยังไงเนี่ยเพราะการแท็กซี่หมายความว่าผู้รับจ้างตรงนี้เนี่ยขณะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเขาอาจจะเรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างในกรุงเทพนครถ้าเขาไม่ได้รับวัคซีน 100% ตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาของการแพร่ระบาดกับสู่ซึ่งกันและกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนไทยและชาวต่างชาติเราควรจะต้องให้พนักงานที่การบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องได้รับวัคซีน 100% ถึงจะเซฟตี้ครับค่ะนั่นแปลว่าถ้าเกิดแท็กซี่หรือผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมาให้บริการไม่ได้ต้องหยุดไปเลยหรือเปล่าคะตรงนั้นเขาก็อาจจะไม่มีปัญหาครับสำหรับการที่จะรับนักท่องเที่ยวหรือคนไทยนะครับแต่สำหรับการที่พนักงานรับจ้างหรือรถแท็กซี่ตรงนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจจะทำการประสานกับสหกรณ์ต่างๆที่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่เนี่ยเพื่อการให้สัญลักษณ์ชาพลัสถึงจะใช้บริการได้กับนักท่องเที่ยวแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นป้ายติดไว้ว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นชาพลัสซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถขึ้นรถแท็กซี่คันนั้นได้ซึ่งเราจะปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกับในจังหวัดภูเก็ตครับโอ้ทำเสร็จแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราจะประสานกับสากลแท็กซี่หรือเจ้าของอู่แท็กซี่นะฮะให้ชาพลัสประสานกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนคนขับนะครับผู้เช่ารถจะต้องไปฉีดให้เรียบร้อยนะฮะผู้เช่ารถคันไหนฉีดเรียบร้อยก็จะมีการแจกสติ๊กเกอร์ติดเพื่อเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับผมคำว่า 100% หมายถึงจะต้องฉีดครบ2เข็มใช่ไหมฮะครบ2เข็มครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ขณะนี้พนักรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครก็โดยส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน
2เข็มไปเกือบหมดแล้วนะเพราะทางศูนย์ที่บางซื่อเนี่ยเขาเปิดทางกระทรวงคมนาคมเขาเปิดให้พนักงานขับรถแท็กซี่ได้รับวัคซีนฉีดก่อนหน้าโอ้ครับครับฟังไปฟังมานะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อเข้ามาอยู่ในเขตกรุงเทพจะใช้บริการอะไรก็แล้วแต่สงสัยคงต้องใช้บริการผู้ให้บริการที่มีคอนแทคอะไรอยู่กับทางราชการหรือเปล่าเพื่อความสะดวกและความมั่นใจนะฮะเช่นใช้บริการของสหกรณ์ของคิวรถแท็กซี่ที่มีข้อตกลงหรือมีการพูดคุยกับทางราชการดังนี้เป็นต้นเป็นไปได้ไหมครับที่จะออกมาในรูปแบบนั้นจะได้จบคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ตรงนี้ผมคงจะต้องหาลือกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลในเรื่องของรถแท็กซี่หรือรถโดยสารทั้งหมดว่าทำอย่างไรชื่อจะเชิญชวนให้สหกรณ์ต่างๆหรือเจ้าของอู่แท็กซี่เนี่ยให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดวัคซีนให้ครบหรือไม่นั้นก็ให้ได้มากที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าใครยังไม่ได้ฉีดก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถรับจ้างได้คุณก็สามารถรับสำหรับคนไทยหรือคุณในกรุงเทพได้อยู่แล้วแต่นักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเน้นดูเรื่องของสัญลักษณ์จากพัฒน์โอเคผมคิดว่าที่เป็นความสบายใจ ทั้งคนไทยและคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับท่านตีคะแสดงว่าเราจะทำแบบภูเก็ตเลยที่พักเกสต์เฮาส์โรงแรมต่างๆแล้วจะตรวจมาตรฐานแล้วก็ให้สัญลักษณ์ชาพัฒน์อันนี้นักท่องเที่ยวไปพักไปอะไรได้รวมถึงรถบริการต่างๆเลยอะไรต่างๆก็จะให้สัญลักษณ์ชาพัฒน์แล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะไปใช้ได้แบบภูเก็ตเลยไหมคะใช่ครับผมอ๋อใช้แบบโมเดลเดียวกันที่สำคัญนะที่สำคัญนะมันต้องอยู่ที่วินัยหรือความร่วมมือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะอย่างเช่นเดินออกมาหน้าโรงแรมจะเรียกแท็กซี่คันไหนถ้าเขายึดกลุ่มถ้าเขามีวินัยสักนิดหนึ่งเขาก็เลือกคันที่มีเครื่องหมายแต่ถ้าเขาเอาง่ายเขาว่าคันไหนโฉบมาเขาก็ขึ้นคันนั้นมันก็ยุ่งพอสมควรไอ้อย่างเนี้ยเราจะคุมหรือเราจะกำกับกันได้หรือไม่หรือว่ามันก็ต้องปล่อยไปตามดวงทีของถ้าหากนักท่องเที่ยวออกมาที่หน้าโรงแรมเราก็คงต้องประสานซึ่งเขาเรียกเป็นชาพัฒน์แมเนเจอร์ของแต่ละโรงแรมนะครับชาพัฒน์แมเนเจอร์มาเรียกซี่เนี่ยเราก็คงจะต้องให้พนักงานของโรงแรมเป็นผู้เรียกให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอ๋อจะได้กันกรองได้ครับรวมถึงกงรวมถึงไกด์อะไรต่อมีอะไรด้วยคงต้องมีชาพัฒน์แมเนเจอร์ของโรงแรมช่วยประสานให้เลือกไกด์ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะครับเรื่องของไกด์ตรงนี้นะฮะเราได้มีการประชุมหารือกับสมาคมไกด์ไปเรียบร้อยแล้วว่าครับครับครับอบรมสัมมนาแล้วก็จะให้สัญลักษณ์ชาพัฒน์หรือให้หมายเลขประจำตัวของไกด์ตรงนี้เนี่ยว่าโอเคไกด์คนนี้ได้มีการอบเรื่องของชาพัฒน์เรียบร้อยตรงนี้เราประสานประสานก็นัดที่จะสัมมนาอยู่แล้วครับอ๋อครับครับแต่คราวนี้เมื่อสักครู่เห็นคุณพิพัฒน์บอกว่าผู้ว่าอัศวินบอกว่าถ้าจะเปิดเมืองก็อยากจะเปิดพร้อมๆกันคำว่าพร้อมๆกันหมายความว่าทุกเขตในกรุงเทพหรืออย่างไรครับไอ้คำว่าพร้อมกันนะทุกเขตในกรุงเทพทั้งหมด50เขตครับเพราะว่าไปได้หมดทุกที่อย่างนี้แหละครับท่านคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับอ๋อจะเปิดทั้ง50เขตพร้อมกันเลยไปได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะ15ตุลานักท่องเที่ยวไปได้ทุกที่ในกรุงเทพใช่ครับใช่ครับยังประธานโทษนะครับคุณพิพัฒน์ฮะอย่างเขตห้วยขวางเขตดินแดงที่เขากลัวกันเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันยังมีคลัสเตอร์อยู่เยอะมากก็จะเปิดด้วยเหรอฮะก็คงต้องเปิดแต่ว่าจากสถิติที่ผมเคยเรียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่าในกรณีของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับคนไทยในภูเก็ตซึ่งวันนี้คนไทยในภูเก็ตติดวันละ200กว่าคนเนี่ยมาเป็นระยะเวลาตาว่าตั้งแต่100คนเป็นเดือนแล้วแต่ผลที่มาก็คือไม่มีคนไทยเอาเชื้อไปติดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ไม่มีคนต่างชาติเอาเชื้อมาติดให้คนไทยซึ่งตรงนี้ก็เรื่องของพฤติกรรมว่า okay. นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งหรือวายหรือสูงสิงกับคนทั่วไปใน okay. ในบัตรนะครับ okay. แต่สำหรับสถานประกอบการที่เขาต้องสัมผัสเนี่ยผมถึงเน้นว่าขอความรู้ต้องฉีดวัคซีนให้พนักงาน 100% ครับโอเคโอเคเอาละครับคำถามสุดท้ายเลยนะฮะเรื่องกินแอลกอฮอล์
จะเป็นกินวายหรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างอาหารมื้อไหนก็แล้วแต่ในร้านนะครับหรือในโรงแรมก็แล้วแต่จะมีผ่อนคลายกฎกติกามารยาทอะไรอย่างไรไหมครับเรื่องกินแอลกอฮอล์ในร้านในโรงแรมครับเรื่องนี้ผมคงจะต้องนำเรื่องเข้าไปหารือในสบค.นะครับโดยเฉพาะเรื่องร้านอาหารทั่วไปในกรุงเทพหรือในอีก 8-9 จังหวัดที่เหลือเนี่ยผมคงรอดูในเหตุการณ์อีกครั้งนึงแต่ครับลงแต่ที่นักท่องเที่ยวพักอยู่ก็คงจะต้องขอความกรุณาทางสบค.ว่าถ้าจังนักท่องเที่ยวที่อยู่ในโรงแรมและมาทานอาหารในคอฟฟี่ช็อปหรือร้านอาหารในโรงแรมคงจะต้องขอละเว้นว่าสามารถดื่มได้ตกนักคนไทยก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเข้าไปวุ่นวายหรือไปดื่มไปกินนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคผมจะทำข้อหาลือในสบค.ในวันที่4นี้ครับโอเคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆกำหนดการเดิมวันที่1ตุลาคมนั้นนะฮะเดิมนอกจากกรุงเทพยังจะมีอีก4จังหวัดเชียงใหม่ประจวบเพชรบุรีชลบุรีตกลงวันที่1ตุลาคมอีก4จังหวัดนั้นยกเว้นกรุงเทพยังจะคิกออฟตามกำหนดการเดิมไหมครับตามกำหนดการเดิมครับจากใน10จังหวัดนะครับโอเคโอเคได้ครับกรุงเทพกราบขอบพระคุณมากครับคุณพิพัฒน์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการก็เหลือกรุงเทพเปิด15ตุลาแต่เชียงใหม่ประจวบเพชรบุรีชลบุรีดีเดย์1ตุลาสิ่งที่คุณพิพัฒน์จะไปไฟต่อก็คือให้ผ่อนคลายเรื่องกินแอลกอฮอล์ในโรงแรมวัดใจสบค.แล้วล่ะวัดใจสบค.จะให้ไม่ให้เพราะมันไม่ใช่แค่กรุงเทพนะร้านอาหารในโรงแรมผ่อนคลายให้ฝรั่งเขากินแอลกอฮอล์ได้ไหมเออมันต้องหลายๆจังหวัดด้วยนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพจะป้องกันคนไทยเข้าไปผสมลงอย่างไรเขาไปกินกับฝรั่ง